นะครับนักศึกษานะในกูมีทีวีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับนี่ได้บริจาคได้รับการบริจาคมานะครับของอาจารย์ช่างไฟนะฮะนะกูก็ได้มาปุ๊บนะอาการเสียคือมันไม่เสียนะครับทีวีตัวนี้นะฮะนะก็คือเอาให้มาในข้างบ้านอาจารย์ช่างไฟนะเขาทะเลาะกันที่ท่าไหนก็ไม่รู้นะครับนะทะเลาะกันแม่ไปทำร้ายของมั้งแหละนะทีวีก็แตกเลยนะครับนะก็คือโครงมันนะไม่ใช่จอนะครับโครงมันแตกนะจอยังดีอยู่นะครับแล้วก็พิ้นบางส่วนนะฮะมันแตกนะครับนะมันแตกก็เขาก็บริจาคให้มานะครับให้มาว่าอาจารย์นะคือเขามีทีวีอยู่เครื่องนึงเนี่ยนะครับนะก็คือให้บริจาคมาคือเอาไว้เผื่อการเรียนการสอนนะผมก็ไปเอาที่บ้านผมที่นะผมก็ให้เด็กไปเอามานะครับนะก็ได้มาแล้วครับนะได้มาเสร็จปุ๊บนะอันนี้โค้งมันครับไม่ได้เด็กเก็บไว้นะครับโค้งมันเนี่ยมันยังเห็นหลักฐานอยู่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยแตกออกมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยลำโพงเนี่ยแตกออกมาเลยเนี่ยอันนี้มันแปลงแล้วครับแตกโอ้มันมีโค้งมันใช้ไม่ได้แล้วกูก็เอาละฮะมาทำเป็นชุดสุดการสอนดีกว่านะฮะคือใช้แผ่นไม้เลยนะครับแล้วก็แล้วยึดน็อตตรงนี้เนี่ยยึดน็อตให้มันแล้วฮะให้มันยึดหน้าจอให้ได้แล้วครับนะไอ้ตัวนี้สวิตช์ตัวนี้ก็คือนะฮะนี่ตัวนี้อยู่ข้างหน้านะมันแตกหมดเลยเนี่ยแล้วก็หาสวิตช์เก่ามาใส่นะครับนะไอ้นี่มันพอดีมีบอร์ดของจีนอยู่นะก็มาใส่นะฮะสวิตช์อะไรเนี่ยนะครับดูคนละสีเลยนะครับตอนนี้นะอันนี้เรามาดูนะครับนี่ใช้ได้ทำเสร็จแล้วนะครับนะนี้ก็เอาไปสื่อการเรียนการสอนนะเดี๋ยวก็จะวัดไฟให้ดูนะครับวัดแรงไฟให้ดูว่าการทำงานของแต่ละภาคนะครับมีไฟออกมาอย่างไรบ้างอันนี้เป็นบอร์ดของนะฮะของจีนนะครับนะเป็นบอร์ดจีนมาดูนะครับตัวนี้เรามาดูโครงสร้างของมันก่อนนะครับดูรอบๆมันก่อนนะครับนี่นะฮะ AV นี่เป็น AV นะครับ2 AV นะฮะมานี่นะก็มายึดน็อตนะครับทำเนี่ยชั่วคราวกึ่งถาวรเนี่ยนะฮะอันนี้ผมไปสอนเด็กนะครับนี่นะฮะดีจอภาพไม่เป็นไรนะครับนะแต่ปิ้นใต้ปิ้นนะมันแตกอยู่หน่อยนึงนะบัดจีก็ใช้ได้นะฮะเชื่อมสายไอ้เชื่อมสายตะกั่วเชื่อมรอยช่วงแผ่นปิ้นใช้ได้เลยนะครับเจ้าของเขายังไม่เห็นนะเนี่ยตอนนี้เรามาดูนะครับนี่บล็อกการทำงานน้ำมันแต่ละบล็อกนะครับอันนี้นี่เปื่อยไว้นะให้เด็กเห็นเลยนะครับเปิดเนี่ยมีภาพเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับปึ๊บนะครับเปิดมีภาพเลยดูนะฮะนี่นะฮะจอภาพยังดีอยู่เลยนี่มาแล้วนะครับเดี๋ยวใส่สาย AV นะครับใส่สาย AV นะปึ๊บนี่นะฮะนี่นะครับเห็นนะเด็กเห็นนะชอบใจใหญ่นะครับโอ้โหเปลือยอย่างเงี้ยเห็นละเราจะได้เห็นโครงสร้างภายในมันด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะวัดไฟดูนะครับนะก่อนจะวัดไฟเราก็จะมาดูนะครับเอาเสียงออกก่อนเลยก่อนนะฮะนะครับเรามาดูนะครับบล็อกการทำงานของมันนะครับนาทีการทำงานของมันนะฮะไอ้นี้ให้เด็กดูเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะครับนะเวลาวัดไฟวัดอะไรนี้จะเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้มาดูบล็อกการทำงานของมันก่อนนะครับนี่นะฮะนี่สวิตช์นะครับสวิตช์ผ่านฟิวมานะครับแล้วก็ได้มีชุดกรองนะครับกรองเป็นไฟเรียบนะครับของโลหะไทยพาร์ทนะครับนี่เป็นดีกอลซิงนะฮะนี่เป็นอาร์ฟิวสตาร์ทเนี่ยไดโอดบิด4ตัวนะครับ4400นะครับนะของจีนก็ใช้นะง่ายๆนะครับนะแบบง่ายๆใช้เป็นนะทรานซิสเตอร์นะครับนะเป็นทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งนะครับใช้ทรานซิสเตอร์ไปดูสวิตชิ่งแล้วนี้ก็คือนะเป็นหม้อแปลงสวิตชิ่งไอ้ส่วนนี้ก็คือส่วนที่เป็นนะฮะแหล่งเจไฟนะครับแหล่งเจไฟครูสอนไว้แล้วนะครับว่านะแหล่งเจไฟนั้นเวลาการวัดแรงดันไฟนั้นมี2แบบนะครับหนึ่งคือกาวร้อนนะกาวร้อนก็คือส่วนนี้นะครับทั้งหมดนะครับกาวร้อนนะครับเวลาเราจะแตะนะเราจะวัดไฟกาวร้อนเนี่ยต้องนะแตะที่ขั้วลบนะเอาไฟสายสีดำนะครับของมิเตอร์แตะที่นะฮะขั้วลบของ C นะครับนะเวลาวัดไฟพวกนี้นะครับกาวร้อนนะครับนะวัดความนี้ในส่วนนี้ไอ้ส่วนที่ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับนะส่วนที่ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งคือส่วนที่หลังนี่นะครับนะไอ้แผ่นนอกจากนี้แต่นี้ทั้งหมดนะครับเป็นกาวเย็นนะครับไอ้พวกนี้นะครับนะเอาสายที่ดำนะคีบกาวนะฮะคีบตัวถังนะครับคีบตรงนี้ก็ได้
หรือจะคีบนะครับที่นี่ก็ได้นะครับกาวเย็นนะครับส่วนมากจะให้นักสาวัดคือวัดกาวเย็นตอนนี้เรามาดูนะครับนี่เป็นบล็อกแหล่งไก่ไฟนะครับนี่ที่เป็นนะฮะเวอร์ติคอนนะภาคเวอร์เอาพุทนะครับนี่จะเป็นนะฮะเป็นยกเวอร์ยกคอนะครับเนี่ยนะครับอันนี้อย่างที่ครูบอกแล้วบอร์ดจีนนะครับก็จะออกแบบมาเนี่ยนี่ก็คือจะเป็นช่องนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยจะเป็นซ็อกเก็ตเสียบ14นิ้วก็เสียบช่องนี้นะครับ21นิ้วเสียบช่องนี้สมมุตินะครับ25นิ้วช่องนี้29นิ้วช่องนี้นะครับแต่ไฟแบตมันก็จะนะฮะตัวแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็เป็นชุดแล้วไฟแบตบล็อกทั้งหมดมี12บล็อกนะครับอย่างที่ครูสอนไปแล้วนะครับเราไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมาก็แล้วกันนะครับในยูทูบเก่ามีนะครับนี่เป็นภาคเวอร์ไอ้ภาคเวอร์เอาพุทนะนี่หอเอาพุทนะครับอันนี้เป็นนะฮะหอได้มาแปลงหอได้นะครับนี่จะเป็นไทเตอร์นะฮะไทเตอร์หอได้นะครับอันนี้เป็นภาคนะฮะภาคที่สองใช่ไหมครับไอ้ที่เราภาคควบคุมนะฮะคอนโทรลใช่ไหมครับคอนโทรลนี่แล้วเป็นคอนโทรลภาคควบคุมทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นจูเนอร์นะครับอันนี้เป็นภาคขยายเสียงนะครับอันนี้จะเป็นเสียงนะฮะลำโพง2ตัวนะครับลำโพง2ตัวนะครับนี่นะครับลำโพง2ตัวนี่เป็นภาคนะฮะวิดีโอนะครับวิดีโอนะฮะวิดีโอนะจะใช้แล้วครับวิดีโอเอาพุทจะใช้ไทเตอร์นะครับง่ายๆนะครับไทเตอร์3ตัวนะครับนะฮะ RGB นะครับเดี๋ยวจะวัดไฟนี่เป็นชุดเป็นทางด้านแนวนอนแนวตั้งอันนี้นะครับหมดหรือยังเนี่ยหมดแล้วนะครับมีอะไรแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็มาดูนะครับแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้นี่นะครับปุ่มปรับนี่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเมนูทุกอันยังใช้ได้อยู่นะครับเมนูทุกอันยังใช้ได้อยู่นะครับนี่นะฮะปุ่มเล่นเสียงเล่นไรยังใช้ได้อยู่นะครับTNN บันเทิงรายการสาระนี่เราก็จะมาวัดไฟดูสินะครับแล้วลืมบอกนะครับแรงดันไฟคือถ้าเป็นบอร์ดจีนเนี่ยดีอย่างนะครับบอร์ดจีนดีอย่างนะครับแรงดันไฟที่ออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีนะฮะเป็นชุดๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะผ่านไดโอดนะฮะสังเกตไดโอดจะเป็นไดโอดนะฮะจะต่อแบบละฮาร์ฟเวฟทีวีนะฮะทุกอย่างสวิตชิ่งจะต่อแบบฮาร์ฟเวฟหมดนะใช้ไดโอดตัวเดียวนะครับไดโอดตัวเดียวเป็นตัวฮาร์ฟเวฟจะไม่มีแบบฟูลเวฟแบบบิดจะไม่มีละสังเกตดูนะครับตัวนี้แรงดันอีกส่วนนึงก็จะนะฮะก็จะเป็นเลี้ยงภาคต่างถ้าเป็นบอร์ดจีนนะครับนักศึกษานะฮะบอร์ดจีนต่างกับทีวีก็คือนะฮะถ้าเป็นทีวีธรรมดาเนี่ยเธอไปบาสเสียงหน่อยทีวีธรรมดาเนี่ยสีแดงปุ่มสีแดงนะครับถ้าเป็นบอร์ดทีวีนะฮะทีวีทั่วไปนะฮะถ้าไม่ใช่ของนะฮะบอร์ดจีนนะไฟที่เลี้ยงเวอร์นะเลี้ยงเวอร์ดิคอนเนี่ยนะจะมาจากไฟแบตสังเกตนะเลี้ยงเวอร์จะมาจากไฟแบตแล้วก็ไฟเลี้ยงสอดหลอดผ้าจะมาจากไฟแบตนะครับนักศึกษานะฮะเดี๋ยวเราจะมานะฮะวัดแรงดันไฟแต่ละจุดนะครับของทีวีนี่นะครับเวลาเธอไปซ่อมหรือเวลาเธอวัดก็ให้วัดแต่ละจุดนะครับแต่ส่วนมากก็ซ่อมแล้วนะฮะเอาตัวเสียปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บใช้ได้ก็ไม่ค่อยวัดกันหรอกแต่นี้กาวนะฮะตัวนี้นะฮะกาวร้อนเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นกาวร้อนเนี่ยครูจะไม่วัดนะครับเพราะมันต้องพลิกปิ้นหงายปิ้นมันลำบากนะครับครูวัดกาวเย็นเลยวัดกาวเย็นเลยดีกว่านะครับในส่วนที่ออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งตัวนี้นะครับเนี่ยนะออกจากหม้อแปลงสวิตชิ่งนี่นะครับเนี่ยแต่นี่คือบอร์ดนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นกาวแล้วฮะกาวเย็นทั้งหมดไอ้ส่วนนี้คือกาวร้อนนะแต่นี้ก็จะใช้มิเตอร์นะครับอันนี้ใช้ดิจิตอลนะครับดิจิตอลเราก็ต้องแกะแล้วกาวร้อนนี่เราต้องละแตะใช่ไหมครับแตะตัวถังนี่ก็ได้นะแต่ส่วนมากครูจะแตะที่นี่นะครับนี่กาวนะครับสายมิเตอร์จิ้มกันไปเลยนะครับสายดำนะครับกาวเย็นนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวมิเตอร์นะครับแล้วคุณจะวัดไฟแต่ละจุดนะครับวัดไฟแต่ละจุดนะฮะที่ออกมาเนี่ยไฟที่จะมาเลี้ยงวงจรนะครับอย่างที่เขาบอกนะเลี้ยงวงจรเนี่ยเลี้ยงวงจรพวกนี้นะครับเลี้ยงวงจรต่างๆนี้หนึ่งที่สำคัญก็คือนะไฟบีบวกเลี้ยงนะฮะพาร์ติเตอร์ของเอาพุทไฟแบกแล้วก็ยกนะครับอันที่สองก็คือไฟ RGB นะครับนี่ประมาณ100กว่าโวลต์นะครับตัวนี้ประมาณ100นะ100 110ถึงไม่เกินแล้วแต่หน้าจอของทีวีนะครับ110ถึง130อะไรงี้นะครับแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงคือไฟที่เลี้ยงนะฮะชุดRGB นะครับRGB ก็เรียก RGB นะครับหลอด
แดงเขียวน้ำเงินนะครับจะเป็นไฟประมาณ100กว่าโวลต์ประมาณ100 140 50 60 70ประมาณนี้นะครับนะ100กว่าโวลต์นะครับมาถึง80 180โวลต์แล้วแต่นะครับนะและแต่ที่มาเลี้ยงตัวนี้ก็คือมันจะต้องมาผ่านแล้วฮะตัวดัดฐานไว้นะครับตัวดัดฐาน3ตัวเนี่ยสายเตอร์3ตัวน่ะ RGB แล้วอุ้ยช็อตนี่นะครับ RGB RGB แล้วก็นี่นะอันนี้ก็จะเป็นไทเตอร์ไอจะเป็นตัวดัดฐานนะครับนี่ก็คือประมาณ100กว่าโวลต์นะครับสูงกว่าไฟ RGB แล้วก็ไฟเลี้ยงหลอดภาพแล้วก็ไฟแล้วฮะเลี้ยงวงจรตัวนี้อาจจะเป็นนะเลี้ยงเวอร์เนี่ยอาจจะเป็น12ก็ได้24ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้มีไดโอดออกมากี่ตัวครับเนี่ย5ตัวจะวัดแต่ละจุดนะครับอันนี้นี่นะฮะกูตั้งไว้แล้วนะครับจะวัดออกมาเนี่ยตัวแรกนะครับเราจะรู้เลยว่าฝ่ายไหนมีบวกนี่ประมาณ108โวลต์107โวลต์108โวลต์นี่คือจะเป็นตัวแรกนะครับจะเป็นไฟ B บวกนะครับไฟ B บวกเนี่ยตัวที่2ตัวที่2 100 180โวลต์นะครับประมาณ180โวลต์นี่ก็คือนะไฟที่เลี้ยง RGB นะครับ RGB แต่ถ้าเป็นทีวีนะฮะแต่ถ้าเป็นทีวีธรรมดาเป็นทีวีถ้าไม่ใช่บอร์ดจีนนะครับไฟเลี้ยง RGB จะมาจากไฟแบกนะอีกอันนึงนี้ประมาณ26โวลต์นะจะ26โวลต์นี่ก็จะไปเลี้ยงพวกวงจรต่างๆนะครับวงจรต่างๆในบอร์ดนะครับอันนี้15โวลต์นี่สุดแล้วฮะ18โวลต์ประมาณนะนี่ก็คือแล้วเลนไฟที่ออกนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ละบอร์ดนี่คือแรงดันไฟที่ออกมานะครับตอนนี้เรามาดูที่นะครับไฟที่เลี้ยงฮอลนะไฟที่มาเลี้ยงฮอลเอาพุทนะครับแล้วแต่คาซีนี่ก็ได้นะครับไอ้พวกนี้นะฮะประมาณ100กว่าโวลต์นะมันต้องมาผ่านนะขดรั่วใช่ไหมครับ RLC เนี่ยต้องมาผ่านขดรั่วพวกนี้ใช่ไหมครับอาจจะสูงกว่าไฟบวกหน่อยนึงไม่เป็นไรนะครับเรามาดูว่าไฟมันมาหรือเปล่าตรงเนี้ยออกมาปรับใหม่นะครับเพราะว่ามันมาเกิน200โวลต์อยู่แล้วออกมาว่าตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่มาไฟบีบวกนะครับเนี่ย108โวลต์มาผ่านขดรั่วอีกชุดนึงนะครับนะครับผ่านขดรั่วอีกชุดนึงนะผ่านขดรั่วปุ๊บนะมันจะเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะไม่ต้องมาสนใจมันนะครับหาจุดนึงนะฮะนะมาตาไฟเลี้ยงนะฮะเวอร์นะครับไอ้4เวอร์นะหรือวัดตามขานี่ก็ได้แล้วต้องหาขาก่อนนะครับว่าขาไหนไฟเข้าไฟออกนะครับนะอันไหนกลางนะครับไอ้4เวอร์นะครับมานะครับนะ15โวลต์นี่ก็คือวิธีการนะเช็คไฟแล้วก็มาดูอีกอันนึงนะครับก็พวกไฟต่างๆนี่ก็จะมาเช็คไฟแบกนี่นะครับไฟแบกตัวนี้นะครับก็คือละทำหน้าที่ละจ่ายนี่อย่างเดียวเลยนะไฟไฮโวลต์ก็จะให้อย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นทีวีพวกนะคุณยี่ห้อยี่ห้อไหนพวกไฟจากไฟแบกจะมีจะเอาจากหม้อแปลงไฟแบกเนี่ยก็จะมาผ่านในโอดอีกเพื่อจะแปลงเป็นไฟพวกนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซ่อมลุงก็บอร์ดจีนมันก็จะนะฮะเช็คง่ายกว่านะครับเวลาจะฝึกเด็กวัดก็คือให้วัดบอร์ดจีนดีกว่านะครับบอร์ดจีนดีกว่าทีนี้เรามาดูวัดอีกส่วนนึงนะครับเรามาดูไฟ RGB ดูสิ RGB นะครับอันนี้ไม่ได้เขียนบอกไว้นะครับเราก็สังเกตจากแล้วตัวดัดฐานนี่ก็แล้วกันนะฮะสามตัวเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันจะเรียนไฟปุ๊บร้อยกว่าโวลต์นะครับ135โวลต์เห็นไหมครับ135โวลต์ RGB นะครับจุดหนึ่งตัวนี้ไม่ใช่จุดตรงตัวนี้แน่นอนนี้ร้อยนี่จะไม่เท่ากันนะฮะใกล้เคียงกันละจุดนี้นะครับB อันหนึ่งนะครับตัวนี้นี่นะครับนี่ RGB นะครับ RGB จุดปิดนี่RGB นะครับภาพหน้าจอยังมีอยู่นะครับตอนนี้ภาพหน้าจอยังมีอยู่นะครับนี่ RGB แต่บางรุ่นเหมือนจะเขียนบอกไว้เลยนะครับแล้วว่าไฟสกรีนนะครับไฟสกรีนก็สังเกตนะครับไฟสกรีนก็เดี๋ยวสังเกตนะกล้องตามมาเห็นนี่นะครับเนี่ยสายที่จมเนี่ยไฟสกรีนเนี่ยนะครับมันเข้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับสีส้มมาตรงนี้นะไฟสกรีนนะครับผมตั้งไว้500นะครับไฟสกรีนนะ300กว่าโวลต์นะครับไปดูหน้าจอนะครับไปดูหน้าจอนะฮะนี่คุณตัดไฟสกรีนอยู่นะครับมันจะโหลดลงไปจะดับไหมครับดับป่ะนะครับนั่นคือเราวัดไฟสกรีนนะครับวัดไฟสกรีนนะส่วนไฟหลอดภาพนี่ก็จะนะ
5 โวลต์นะ5 โวลต์ 6 โวลต์ประมาณนี้ครับ3 โวลต์ 4 โวลต์ 5 โวลต์ 6 โวลต์ประมาณนี้นะครับฝ่ายถอดภาพนี่ก็คือแล้วครับวิธีการวัดนะครับเวลาสอนเด็กก็ปุ๊บก็คือแล้วฮะให้เด็กวัดตามจุดๆต่างๆนี้แล้ววิธีวัดนะครับบางทีนะเด็กมันก็กลัวนะครับเวลาวัดเนี่ยมือมันสั่นอย่างเงี้ยต้องจิ้มมิเตอร์แล้วฮะตรงๆเลยนะครับจิ้มไปตรงๆเนี่ยแต่เอียงเนี่ยจะไปขาสายนี่ไปถูกอันอื่นนะครับจิ้มไปตรงๆเลยนะครับนะครับจิ้มไปตรงๆเลยนะครับเวลาวัดก็คือจิ้มเนี้ยตรงๆเลยนี่วิ่งจิ้มไปตรงๆเลยนะครับอันนี้นะฮะวิธีการวัดไฟบีบวกนะครับก็คือนะฮะนะส่วนมากก็จะวัดตรงไดโอดหรือนะมาควบตรงแล้วตรงยกในกระดาษนะครับส่วนไปตรงแล้วขา4ของทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันผ่านพวกอะมันผ่านพวก C ไอ้พวกขดลวดแล้วนะครับแรงดันไฟก็จะเป็นอีกส่วนนึงนะครับมิเตอร์เนี่ยสังเกตนะฮะมิเตอร์เนี่ยมันไม่ขึ้นหรอกเนี่ยคำนวณไม่ค่อยได้นะครับไม่ไฟนะครับเนี่ยผ่านมาก็ประมาณแล้วนะครับมันผ่านขดลวดมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนะวัดต้นตรงนี้ก็ได้นะครับมีบวกที่ตรงนี้ก็ได้แต่ส่วนมากนะครูวัดแต่นะตรงไดโอดดีกว่าชัวร์กว่านะครับไฟมาหรือไม่มาสรุปแล้วไฟที่ออกมาเรียกวงจรเนี่ยแต่ละอันมันจะไม่เหมือนกันละแต่ละบอร์ดมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนนะ15-16 โวลต์แล้วแต่นะฮะ24 โวลต์แต่นี่ละออกมา5 ชุดเลยแล้วไฟแต่ละอันนี้ก็จะถูกนะฮะถูกดรอปดรอปไปเรียกภาพต่างๆนะครับนะไอซีเวอร์อย่างนี้ไอซีควบคุมเนี่ยอาจจะใช้3 โวลต์จะไปผ่านวงจรฮะวงจรเลกูเลตแรงไฟให้ลดต่ำลงมาอย่างเงี้ยหรือตัวนี้ใช้24 โวลต์หรือ18 โวลต์ก็แล้วแต่นะครับแต่ละบอร์ดความต้องการแรงดันไฟมันจะแตกต่างกันไป